ขยับมาดูการแข่งขันกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับไปดูการแข่งขันนกพิราบครับพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพีเจนเรสครับผนึกกำลังเมืองพัทยาและกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันนกพิราบนานาชาติพัทยาครั้งที่6ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัลรวม 55.6 ล้านบาทนะครับโดยในครั้งนี้เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระยะทาง530กิโลเมตรครับเริ่มต้นที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับและเข้าเส้นชัยที่พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพีเจนเรสจังหวัดชลบุรีซึ่งการแข่งขันที่ได้รับรองนะครับจากองค์กรนกพิราบแข่งขันระดับโลก FCI ครับโดยมีนายสิริเดชรัตนารุณกรรมการบริษัทพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพิเจนเรสจำกัดเป็นประธานการแข่งขันนะครับซึ่งในครั้งนี้มีนกพิราบที่เข้าแข่งขันมากถึง 8,747 ตัวครับจาก46ประเทศทั่วโลกเลยครับผมปรากฏว่าทีมคาเลตอัลวาเอ็มจากคูเวตนะครับสามารถบินเข้ากรงเป็นตัวแรกครับเมื่อเวลาบ่ายโมง20นาทีนะครับ 30.72 นาทีครับใช้เวลา6ชั่วโมง20นาที 30.72 วินาทีเนี่ยนะครับก็คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับรับเงินรางวัล6ล้านบาทนะครับพร้อมทั้งครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับขณะที่รองแชมป์ทีมโอเวอร์โฮสเตอร์จากประเทศแอฟริกาใต้รับเงินรางวัล 2,500,000 บาทครับส่วนอันดับ3ทีมกานุสแฟมิลี่ลอฟนะครับจากสหรัฐอเมริการับเงินรางวัล 1.25 ล้านบาทนะครับโดยนายสิริเดชรัตนารุณกรรมการบริษัทพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพีเจนเรสจำกัดหรือ PIPR ในฐานะประธานการแข่งขันก็กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับนกพิราบจากประเทศคูเวตที่สามารถคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองได้สำเร็จครับครับปีนี้ก็ถือว่ากรงพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพีเจนเรสเนี่ยก็มีนกส่งเข้าร่วมการแข่งขัน46ประเทศนะครับแล้วก็นกถือว่ายอดส่งการแข่งขันเนี่ย 8,700 กว่าตัววันนี้ขึ้นชิงจุดสุดท้ายเนี่ยไฟนอลเลสเนี่ย530กิโลเมตรเนี่ยก็ 4,033 ตัวแผนปีหน้าก็คิดว่านกจะเข้ามามากกว่านี้นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยวันนี้เราจัดด้วยมาตรฐานนะครับของการป้องกันนะครับเรื่องโควิดเป็นอย่างดีนะครับและได้รับการตอบรับจากนักเลี้ยงนกในการเข้าชมนะครับแล้วก็มีการตรวจเอทีเคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วปีนี้ก็ชุดนักท่องเที่ยวที่ก่อนหน้านี้ที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ได้ผ่านการขออนุญาตเข้ามาอย่างถูกต้องแล้วก็มีการกักตัวมีการตรวจนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบนอกจากนี้นายสิริเดชยังเปิดเผยถึงแผนงานจัดงานในปีนี้นะครับก็มั่นใจบอกว่าจะนกจะเข้ามามากกว่านี้นะครับเนื่องจากทาง PIPR ได้ขยายกรงนกเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อรองรับนกให้มากขึ้นกว่า 15,000 ตัวครับนับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยครับนอกจากนี้พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพีเจนเรสได้ร่วมมือกับ BVBA พิพาทเทรดดิ้งนะครับซึ่งเป็นบริษัทจัดประมูลนกออนไลน์ชั้นนำของโลกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการนกพิราบแข่งทั่วโลกดังนั้นนกที่ชนะการแข่งขันนอกจากแต่ได้รับเงินรางวัลแล้วนะครับยังได้รับมูลค่าการประมูลที่สูงขึ้นและการรับส่งนกระหว่างประเทศจะมีความสะดวกที่มากขึ้นด้วยครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรายการ TNN Sport อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออีกมากมายกับทางสถานีนะครับ